จากด้านบนนะครับนี่ถ่ายลงไปเดี๋ยวเราจะพาขึ้นด้านข้างนะครับเอาข้างลงลูกเวลาเดินแบบนี้เนี่ยลงพอได้นะซ้ายก่อนขึ้นไปได้นี่นะครับมาดูนี่ครับไปได้ถึงไหนเราก็ไปนี่ครับอันนี้เราอยู่ด้านบนนะครับเราอยู่ด้านบนกลางคืนนี่จะสวยมากเพราะว่ามีสปอตไลท์นะครับสปอตไลท์จะส่องขึ้นไปยอดเจดีย์นะครับกลางคืนเวลาขับรถผ่านจะสวยมากตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะเนี่ยหินเนี่ยดั้งเดิมเลยนะแต่นี่ปูใส่ใหม่พื้นดูครับใหญ่มากอลังการนะมาเดินรอบได้เลยนะครับอันนี้เป็นบันไดที่เจ้าหน้าที่ขึ้นไปติดไฟดูขึ้นไปถึงข้างบนเลยนี่นี่บันไดเจ้าหน้าที่ถึงข้างบนเลยนะเขาขึ้นไปอ่ะสุดยอดมากครับอาจจะถ่ายสเปซสปาหน่อยนะครับขอไปด้วยนะครับไม่มืออาชีพเลยครับอันนี้เขาไม่ให้มันเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาสมัยโบราณนะครับสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับที่ยังเหลือให้เราได้ชมนะครับนู่นเรามองไปก็เห็นเจดีย์ตรงนู้นนะครับก็คือตรงนี้ก็เป็นวัดนะครับผมคือชื่อว่าวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับห้ามขีดเขียนองค์พระเจดีย์นี่ครับเราจะลงนะครับเราจะลงเอาข้างลงนี้นะครับเนี่ยแบบนี้ครับค่อยๆลงนะครับอัชชาฮึบครับนี่ครับกลับลงมาเมื่อกี้เราขึ้นตรงนี้เราเดินวนกลับมาทางนี้นะชาวต่างชาติก็มาเยอะนะครับดูพอใจหรือยังตรงนี้นะนี่จะขึ้นไปอีกไม่พอรออยู่ตรงนี้ก็ได้ไปขึ้นไปไหมมือขึ้นไหมยังไม่ยันแล้วขาสั่นแล้วเราจะนะครับเดินแบบนี้มันจะไม่เสียวครับพี่ปล่อยมันก็ได้ด้วยดูอลังการมากครับคนไม่เคยมาก็ได้มาหันกลับไปดูอู้นครับเราลงมาจากตรงโน้นนะครับ
อันนี้ด้านข้างยางหม้อมาที่ดูกันนี่ฟังจำเต็มนั่นนี่เลยนะครับนี่พระพุทธรูปอันนี้น่าจะเป็นพุทธรูปที่ปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่นะครับเมมเต็มบ่เจ้าความจำมันบ่เมมมันบ่เต็มแต่มันความจำเดี๋ยวมันบ่ค่อยเก็บของเมมนะตายวนยังบ่อันนั้นนะนี่ด้านข้างนะครับเมื่อกี้เราขึ้นไปนู่นนะครับโน่นฮะเมื่อกี้เราขึ้นไปโน่นครับเอ๊ะเราขึ้นไปตรงไหนเราขึ้นไปตรงนี้เหรอตรงนี้ชั้นนี้เองเหรอ